สวัสดีค่ะหมอเนยนะคะแพทย์หญิงวรรธนีอภิวัฒนาเสวีค่ะหนึ่งในทีมงานของศูนย์อบรมถ่ายภาพ3กรุงนะคะวันนี้เนยก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3กรุง Facebook Live ค่ะพื้นที่ดีๆสำหรับคนรักการถ่ายภาพนะคะโอ้โหฟ้าฝนเป็นใจมากทีเดียวตกกระหน่ำกันมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยเราพบกันเร็วขึ้นค่ะเราจะปรับเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงประมาณ 6 โมงครึ่งนะคะทุกวันเสาร์ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยในทุกๆสัปดาห์ค่ะรับรองว่าแขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆในช่วงต้นสัปดาห์ได้ติดตามทางเพจของ3กรุงค่ะเราก็มีการประกาศผลการตัดสินภาพในหัวข้อของ Social Distancing นะคะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วในครั้งที่1เป็นยังไงกันบ้างคะเชื่อว่าภาพที่ออกมาน่าจะถูกใจใครหลายๆคนทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพทั้ง11ใบกันเลยสักนิดนึงค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่ได้รางวัลที่1ค่ะเป็นภาพของคุณอมฤทธิ์นะคะสามารถทำได้นะคะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตจริงๆค่ะของคนไทยในยุคของโควิด-19 ที่เราต่างก็ต้องปรับตัวกันไปพอสมควรนะคะในก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากฝากไว้ว่าตอนนี้ยังไม่หมดโอกาสนะคะเรามีการประกวดในรอบที่2นะคะซึ่งกำลังจะหมดเขตในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงคืนส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะพวกเรารอชมกันอยู่ก็โอ้โหวันนี้มีหลายๆท่านนี่เข้ามากันเยอะแล้วนะคะบอกว่าเสียงหายครับหมอโอ้ล่ะคะเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขกันนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเสียงดีขึ้นแล้วยังไงช่วยกด3มาให้พวกเราทราบกันนิดนึงนะคะโอเคดีขึ้นแล้วหรือยังเอ่ยเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคชัดแล้วเหรอคะเสียงมาแล้วโอเคงั้นต้องขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาชมไลฟ์ของเราค่ะวันนี้นะคะช่วงเวลาสำคัญพอดีเลยเนยจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่ท่านเป็นพี่ใหญ่ใจดีในวงการถ่ายภาพที่พวกเราเคารพนับถือนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์มากกว่าหลายสิบปีท่านได้รับเกียรติเป็นศิลปินนักถ่ายภาพไทยเมื่อปี2553ด้วยและปัจจุบันค่ะยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆมากมายวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์เกรียงไกรวยกิจเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเนยครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะโอ้สบายดีนะคะพี่สบายดีครับกักตัวอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ค่ะวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะได้คุยกันนะคะก็คือภาพจากความรู้สึกนะคะก่อนที่จะได้ดูภาพนะอยากให้พี่เกรียงช่วยกรุณาเล่าถึงจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในเส้นทางนี้สักนิดนึงค่ะครับเอาสั้นๆนะฮะจริงแล้วผมเติบโตมาจากคนที่เรียนมาทางด้านศิลปะนะครับเรียนจากวิทยาลัยช่างศิลป์นะฮะแล้วพอเรียนมาได้พอเรียนจบแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็มาสนใจในเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมครับพอถ่ายรูปแล้วก็ติดใจแล้วก็มีความคิดว่างานภาพถ่ายนี่ก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้เช่นเดียวกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจับกล้องมาจนถึงเวลานี้ก็
40กว่าปีแล้วครับคุณหมอเนยฮะท่านฟังครับนานมากเลยนะคะไม่ได้ย้อนกลับไปกับผู้การติดต่อกันแล้วแต่คาดว่าวันหนึ่งก็อาจจะหันกลับไปวาดรูปในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เริ่มต้นมานะครับแต่ตอนนี้ขอเดินไปในเส้นทางของการถ่ายรูปไปก่อนครับค่ะเติบโตมาในเส้นทางศิลปะตลอดในเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีผลงานดีๆให้พวกเราได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะค่ะให้พี่เกรียงนำภาพส่วนหนึ่งค่ะที่พี่เกรียงรู้สึกว่ามันมีความพิเศษที่อยากจะบอกเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ฟังเรามาชมกันเลยดีไหมคะมาขอเริ่มภาพที่หนึ่งกันนะคะครับภาพที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะพี่เกรียงอยากให้พี่เกรียงเริ่มเลยดีกว่านะคะทุกคนรอฟังจริงแล้วภาพเนี้ยหมอเนยเคยสังเกตไหมฮะว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยมันถักทอจากเส้นได้เส้นเล็กนิดเดียวนะฮะถ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงผ้าไหมก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแบบนึงนะครับคือทุกครั้งเนี่ยของการไปถ่ายรูปโดยเฉพาะถ่ายรูปที่เกี่ยวกับการทอผ้าสิ่งที่ผมจะเริ่มต้นก่อนก็คือเข้าไปดูชิ้นงานของเนื้อผ้าบางชิ้นเนี่ยที่ทราบราคาภายหลังว่ามันแพงมากๆนะครับเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับเส้นสายของทองคำมาเป็นองค์ประกอบในการทอด้วยผมประหลาดใจทุกครั้งที่เห็นว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันเริ่มต้นจากเส้นได้เส้นเล็กๆเท่านั้นเองแล้วทำไมไอ้ความมหัศจรรย์ของเส้นได้เส้นเล็กๆเหล่านี้เนี่ยทำไมสามารถที่จะสานร้อยเข้าด้วยกันเป็นผ้าผืนมือมานะฮะแล้วมีลวดลายที่งดงามนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าความรู้สึกที่ถ่ายภาพภาพนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากการโฟกัสไปที่ไหมนะฮะเส้นไหมที่เรียงต่อกันหลายๆสีเนี่ยนะครับโดยให้ส่วนของคนเนี่ยเอาโฟกัสเพราะว่าไอ้ความคิดดั้งเดิมเท่าเราที่เราเห็นถึงไอ้ความมหัศจรรย์ของผืนผ้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกที่เราอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทำได้ยังไงนะฮะการทอผ้านี่ใช้ทั้งมือทั้งสองข้างเท้าทั้งสองใช้ทั้งสมองแล้วก็สายตานะครับแล้วเครื่องมือที่ทอผ้าเราก็เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นแมคานิกนะฮะแมคานิกที่อิเล็กทรอนิกแบบที่เป็นในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแบบที่ชาวบ้านทอเพราะฉะนั้นพอเราผมเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยก็มองไปว่าทำไงที่เราจะได้ความรู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกณขณะนั้นกับมุมที่เราเห็นเนี่ยเพื่อถ่ายทอดส่งต่อไปถึงผู้ชมนะฮะหรือส่งต่อไปถึงความรู้สึกของตัวเราเองข้างในถึงความมหัศจรรย์ของผืนผ้าที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือแรงบันดาลใจหลักๆเลยนะครับของผ้าภาพนี้นะครับค่ะโหเยี่ยมมากเลย คือเหมือนกับเราเอาความรู้สึกเราก่อนแล้วเราค่อยๆถ่ายทอดโดยการโฟกัสไปที่ตัวไหมซึ่งนั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะสื่อออกมานะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ภาพที่สองดีกว่านะคะเป็นภาพของในดูเหมือนกับมีเด็กน้อยอยู่ในเปลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหมดเลยฮะค่ะมีเรื่องราวความเป็นจริงแล้วค่ะค่ะภาพนี้เนี่ยถ่ายที่เกาะยาวน้อยนะฮะจังหวัดพังงาช่วงที่ลงไปทำงานอยู่ที่นั่นค่อนข้างจะนานนะครับในช็อตหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของการที่เราหยุดพักจากงานที่ทำผมก็มองไปที่ชายทะเลนะครับก็เห็นว่าจะมีลูกของคนที่มาช่วยเราทำงานเนี่ยเอาลูกมาเลี้ยงด้วยนะครับผมก็มองดูเฮ้ยมันเป็นเปเรียบง่ายนะฮะเป็นเปผ้าธรรมดาเองนะฮะที่เคลื่อนย้ายง่ายจากฝั่งเกาะเพราะจะต้องนั่งเรือมาเพื่อมาบริเวณพื้นที่ที่เราจะทำงานเนี่ยนะครับผมก็มองไปนะฮะพอมองไปก็เดินเข้าไปดูชัดๆสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆก็คือว่าเรารู้ว่าเนื่องจากว่าผมไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับแน่นอนว่าผมอาจจะไม่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของความเป็นพ่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ในภาพนี้ก็คือว่าเราเห็นถึงความรู้สึกของความเป็นแม่ที่ประคบประงมลูกที่อยู่ในเปผ้าใช่ไหมฮะผมรู้สึกตรงนั้นเพราะนั้นพอรู้สึกตรงนั้นแล้วเนี่ยพอมองชัดเข้าไปอีกผมกลับรู้สึกมาอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าถ้าเรา
เนื่องจากว่าในเฟซเนี่ยมันอาจจะเห็นรูปเล็กนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูในส่วนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นมันมีความพิเศษนะครับเป็นพิเศษซึ่งมันเป็นความตั้งใจเห็นไหมครับถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นเรื่องพายเล็กๆนะฮะที่เป็นมุกที่ปักรวมมันด้วยงานฝีมือนะครับไม่ได้เป็นเครื่องจักรแล้วก็ปักทับลงไปส่วนที่เป็นผ้ามุ้งที่กำลังกันยุงกันแมลงให้ลูกน้อยข้างในสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าเฮ้ยความห่วงหาอะไรที่พ่อแม่มีกับลูกน้อยเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการดูแลลูกที่อยู่ในมุ้งนี้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาประดับไปในมุ้งที่คุมเด็กน้อยอยู่เนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือความตั้งใจความตั้งใจที่จะให้มุ้งตัวนี้ดูดีที่สุดเพื่อลูกที่เขารักที่สุดนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะโฟกัสไปที่ตรงมุกที่แม่ปักเนี่ยมากกว่าที่จะโฟกัสไปที่เด็กที่นอนอยู่ข้างหลังเพราะยังไงแล้วภาพเราก็จะเห็นแน่นอนอยู่แล้วว่ามีเด็กนอนอยู่ในมุ้งแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราโฟกัสไปที่เด็กเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าความตั้งใจที่แม่มีกับให้กับลูกตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการประคบประหงมเท่านั้นแต่มันใส่ใจในทุกเรื่องนะฮะแม้แต่สิ่งประดับที่จะกันเด็กให้ปลอดจากแมลงทั้งหลายที่คุมเด็กอยู่เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นแรงประทับใจหลักๆเลยที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ทำเพื่อความสวยงามไม่ได้ทำเพราะอยากจะทำเล่นๆแต่ทำเพราะคุณแม่เนี่ยได้ใส่ใจในตัวลูกเขาที่นอนอยู่ในเปลและอยากให้มันงดงามที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะฟูมฟักเขาจนเติบใหญ่ครับนี่คือที่มาภาพนี้ครับค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะคือเนยเห็นเลื่อมที่ปักอะค่ะมันถักร้อยเป็นรูปหัวใจนะคะคือถ้าได้มีโอกาสดูรูปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเลื่อมถักร้อยเรียงกันเป็นรูปหัวใจแล้วเหมือนความรักที่คุณแม่ค่ะส่งผ่านต้องฮะใช่โอ้โหงดงามมากลึกซึ้งจริงๆนะคะคิดดูนะฮะว่าความเป็นแม่คือถ้าผมเป็นพ่อคนอย่างที่เรียนไม่ทราบผมคงจะสัมผัสตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ความไม่เป็นเนี่ยแต่ตอนนี้นั่งอยู่กับคนที่เป็นพ่อคนอยู่ข้างหน้าผมจะไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันอธิบายไม่ได้นะฮะแต่สื่อสารมาถึงเราได้สำหรับคนที่จะบันทึกรูปนะครับเพราะการบันทึกเท่าที่เราเห็นณเวลานั้นจากสิ่งประทับใจแรกที่เรามองเห็นแต่ไกลเนี่ยเราก็อาจจะคิดเพียงแค่จะมาถ่ายรูปเด็กที่นอนอยู่ในเปลผ้าแล้วก็มีมุ้งคุมอยู่เท่านั้นเองแต่พอเราได้ใช้เวลาพิจารณามากขึ้นไม่รีบที่จะกดชัตเตอร์นะฮะพอพิจารณาเราก็จะเห็นหลายๆเรื่องเนี่ยที่ตามมาพอเราเห็นแล้วสิ่งที่มันจะต้องตามมาก่อนที่จะกดชัตเตอร์ก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เสียงชัตเตอร์เราเนี่ยจะไม่ไปกวนเด็กที่นอนอยู่ในมุ้งด้วยนี่ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับเพราะคุณหมอคิดดูนะฮะพื้นที่ที่ผมถ่ายรูปเนี่ยแล้วเด็กนอนอยู่ตรงชายหาดที่มีเสียงคลื่นซัดเบาๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นดนตรีโดยธรรมชาติที่กล่อมเขาให้หลับนะฮะหลังจากที่แม่กล่อมหลับแล้วเนี่ยเพราะนั้นถ้ามีเสียงแปลกปลอมที่มันเกิดขึ้นจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเสียงชัตเตอร์จากกล้องนั่นเองเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เขาตื่นเพราะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำก่อนกดชัตเตอร์คือจะปิดเสียงชัตเตอร์เนื่องจากกล้องเนี่ยมีฟังก์ชันในการปิดเสียงใช่ไหมครับเราก็เลยสามารถถ่ายรูปได้สบายใจแล้วก็ถ่ายให้น้อยช็อตที่สุดฮะเพราะการเคลื่อนไหวตัวเราเองที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณรับรู้ถึงเด็กที่กำลังนอนอยู่และตื่นขึ้นมาได้ครับค่ะโอเคเยี่ยมเลยงั้นเราไปต่อกันที่ภาพที่3นะคะเหมือนกับครับได้ครับน่าจะเป็นที่ต่างประเทศไหมคะพี่เกงขาใช่ครับภาพนี้ถ่ายที่ประเทศเยอรมันนะฮะที่น่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นเมืองมิวนิกนะฮะมิวนิกวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วภาพนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอดนิยมที่หนึ่งนะฮะของคนเยอรมันแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ในมุมมองของคนที่ชอบถ่ายรูปในเชิงของสถาปัตยกรรมเนี่ยโฟกัสของมันเนี่ยก็จะเน้นไปตรงนั้นเพราะมีเรื่องราวของสถานที่เก่าแก่เรื่องราวของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วก็ประเทศทางยุโรปอย่างที่คุณหมอเนยทราบ
สิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ่ายรูปได้ทั้งวันนะครับไม่เหมือนทางแถบเอเชียบ้านเราเพราะว่าองศาการเอียงของโลกที่รับกับจังหวะของดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเที่ยงวันก็สามารถถ่ายรูปได้สวยได้โดยที่แสงนั้นเป็นแสงมุมเฉียงอยู่เพราะนั้นเราก็ถ่ายได้ตลอดเวลาแต่ในมุมตลอดเวลาที่เราถ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งของการที่เราได้หยุดพักนะฮะหยุดพักแล้วสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่าแต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดนี้ก็คือเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปในสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างจะสั้นมีกำหนดระยะเวลาค่อนข้างจะชัดเจนเราก็ได้ถ่ายเท่าที่ใจสัมผัสได้นะเวลานั้นนะว่ามันสวยคอมโพสิชันรูปนี้นี่สุดยอดนู่นนี่นี่แต่พอมาถึงจุดที่เราได้ผ่อนคลายลงนะฮะแล้วก็มีเวลามองเรื่องราวรอบตัวเรามากขึ้นวิธีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะนิ่งลงพอนิ่งลงกับใจเราที่นิ่งลงด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยในการถ่ายครั้งแรกๆเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะคือเราเริ่มมองไปที่เฉพาะเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่แบ็กกราวด์ที่เป็นกลุ่มไม้เลื้อยที่เป็นหน้าที่เป็นกลุ่มตระกูลต้นไอวี่อะไรพวกนี้นะครับอ๋อค่ะแค่เก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะแต่ฉับพลันทันทีนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากก็คือคล้ายๆสอดคล้องกับรูปเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นคุณแม่เนี่ยเข็นรถนะครับแล้วมีเด็กอ่อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเด็กที่คุณแม่อุ้มขึ้นมานั่งอยู่บนเก้าอี้โดยมีแบ็กกราวด์เป็นเถาไอวี่ของต้นไม้เขียวชอุ่มไปทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสวนในแนวตั้งนะครับโหมันมหัศจรรย์นะฮะมหัศจรรย์แล้วพอเรามองผ่านกล้องแต่ว่าก่อนที่จะกดชัตเตอร์นะฮะเนื่องจากว่าการส่งสัญญาณภาษาเยอรมันเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วผมก็ยิ้มให้แล้วก็เนื่องจากมันเป็นเลนส์ไวด์แองเกิลเพราะนั้นก็อยู่จากตำแหน่งที่เราถ่ายกับตำแหน่งของคุณแม่กับลูกเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยนะฮะก็บอกขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับอย่างเงี้ยคือทางคุณแม่ก็ยิ้มตอบกลับมานั่นหมายความว่าได้รับการอนุญาตให้ถ่ายรูปโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดไม่ใช่เรื่องคอมโพสิชันที่มันสวยเท่านั้นนะฮะถ้าคุณหมอดูเนี่ยก็จะเห็นว่าในเฉดของสีที่เด็กที่ใส่เสื้อเนี่ยเด็กใส่สีเสื้อที่เป็นเฉดส้มอมแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งมันเป็นคอมโพสิชันที่เป็นสีในส่วนที่มันสีคู่ตรงข้ามกับสีเขียวซึ่งเป็นสีเขียวสีแดงนี่มันเฉดสีที่ตรงข้ามกันอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันโดยที่มีสีใดสีหนึ่งน้อยกว่าปกตินะครับเช่นสีเขียว 100% สีแดง 10% หรือ 20% มันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้รูปนั้นดูงดงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทฤษฎีนะครับเรามีทฤษฎีในการถ่ายรูปเรามีทฤษฎีในเรื่องขององค์ประกอบและมีทฤษฎีในเรื่องของสีสันในเชิงของศิลปะที่ผมเรียนมาหรือศิลปะภาพถ่ายแต่ผมอยากจะย้ำกับทุกท่านนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นทฤษฎีเพราะถ้าสมมติภาพนี้เนี่ยสมมติถ้ามันมีเขียว 50% แล้วมีเสื้อสีแดงของเด็กอีก 50% มันก็อาจจะสวยได้เพียงแต่ว่าจังหวะของความสวยนั้นมันมีองค์ประกอบที่มันเหลื่อมล้ำกันมากน้อยแค่ไหนคอมโพสิชันที่มันเกิดขึ้นในความครึ่งกันครึ่งเดียวนะฮะระหว่างเขียว50กับแดง50มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานที่มันไม่พลาดจริงๆนะฮะถ้ามีแดง 100% มีเขียว 20% ตรงข้ามกันกับภาพนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้มันการันตีได้เลยว่ามันสวยแน่นอนนะครับมันสวยแน่นอนนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกในเชิงทฤษฎีสีที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นของแถมมากกว่าเพราะความรู้สึกจริงที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรคือความรักที่แม่มีกับลูกนะฮะแล้วก็มือที่อุ้มประคบประหงมเด็กเนี่ยมันเป็นมือซึ่งนุ่มนวลอ่ะนะฮะ
นุ่มนวลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องประคับประคองไปตลอดชีวิตผมได้ยินเสมอถึงผู้ใหญ่ที่มักจะพูดลูกถึงลูกว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงดูเขาเป็นตลอดชีวิตนะฮะลูกไม่ว่าจะโตอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นลูกอยู่ผมได้ยินทั้งแม่ผมพูดพ่อผมพูดแล้วก็หลายคนพูดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในเวลานี้ชาตินี้เนี่ยผมไม่ได้รับการรู้สึกแบบนั้นแน่นอนเพราะคงจะไม่มีลูกแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันซึมเข้ามาในใจเรานะฮะตลอดเวลาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมมีพี่น้อง8คนเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ก็มีลูกกันหมดแล้วเนี่ยมันซึมเข้ามาในตัวเราหมดเราได้เห็นหลานหลานเหลนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นองค์ประกอบที่เราย้อนกลับมาดูภาพนี้ในฉับพลันทันทีที่เราเห็นในวันนั้นนะครับว่าความรักที่แม่มีกับลูกเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มันจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากสรุปก็คือภาพนี้จุดหลักที่ผมประทับใจให้กับภาพนี้ก็คือความรู้สึกแม่ที่มีกับลูกและกำลังจะบอกเลยว่าลูกจะต้องเติบโตไปในแวดล้อมที่มีต้นไม้เป็นหลักลูกจะต้องเติบโตไปพร้อมกับออกซิเจนจากธรรมชาตินะครับที่เขาจะเจริญเติบโตไปด้วยความยั่งยืนและมีความสุขนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนเรื่องของ composition แล้วก็องค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นตามมาจากคู่สีที่ต่างกันเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นของแถมนะครับหมอเนยโอเคเยี่ยมๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่ภาพที่4กันเลยนะคะพี่เกรียงคะครับภาพที่4นี้ก็คือคุณหมอเนยคิดยังไงฮะกับภาพนี้คือเรียนตรงๆนะคะสะเทือนใจค่ะครับคือด้วยสีดำซึ่งเดาว่ามันจะบ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความมืดมนมีความเศร้าโศกอยู่บวกกับว่ามีพวงมาลัยค่ะที่คล้องอยู่คือในคิดว่าเขากำลังจะจากไปทำนองนั้นนะคะนะคะก็อยากให้พี่เกรียงเล่านะคะจริงๆแล้วสิ่งที่มันดีมากๆนะฮะของงานศิลปะทุกชนิดนะฮะหมอเนยการที่เราคิดตามผมไม่เชื่อว่าเราจะต้องคิดเหมือนกันนะผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผมถ่ายและผมคิดยังไงคุณผู้ชมเห็นจะต้องคิดอย่างนั้นงานศิลปะเนี่ยมันต้องต่อยอดในความเป็นตัวตนของมันเองนะครับต่อยอดวิธีคิดต่อยอดภูมิปัญญาของผู้ดูนะฮะเห็นยังไงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้หมอเนยก็คิดในแบบที่หมอเนยเป็นผมเชื่อว่าหลายท่านที่ชมภาพนี้ก็คงจะคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะ10คนก็คงจะคิด10แบบหรือถ้าฟุกๆเนี่ยก็อาจมีสักคนหนึ่งที่คิดแบบที่ผมกำลังคิดครับหมอเนยสังเกตไหมครับว่าตำแหน่งแมวที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็คือลำโพงตัวนี้เห็นไหมครับพี่เก่งส่วนตำแหน่งภาพที่4ค่ะค่ะได้ยินค่ะภาพที่4ที่เป็นภาพน้องหมานะคะพี่เกรียงอ๋อโทษทีฮะค่ะค่ะขอโทษทีค่ะค่ะโทษทีฮะผมผิดเลยไม่เป็นไรค่ะภาพที่4ค่ะค่ะโทษทีครับโทษทีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับโทษทีครับภาพนี้นะครับเป็นภาพหมาที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่หมาที่ตายแล้วแล้วก็กำลังจะฝังแล้วก็เอามาฉายให้ดูแต่ถ้าหมอเนยได้เห็นบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยินบางเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างหมาตัวนี้กับตัวผมเองเนี่ยกับครอบครัวผมเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราตั้งชื่อเขาว่าเดลนี่เป็นชื่อของหลานที่เรารับหมาเลี้ยงมาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อมาแต่แรกแล้วเราก็โอเคกลัวว่าเขาจะสับสนนะฮะก็เลยตั้งชื่อก็เอาชื่อนั้นมาใช้เราเดลมาเลี้ยงตอนอายุประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วตอนนั้นเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยหมอเนยก็น่าจะทราบดีแล้วว่ามันมีกฎที่สำคัญมากๆก็คือว่ายังไงฮะหมอเนยว่าไงกฎตรงนี้ไม่ให้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต้องแล้วฮะค่ะตอนนั้นก็ปรึกษากันว่าเราจะไปเลี้ยงได้เหรอ
คือใจเราก็ใจก็สลายแล้วฮะเห็นเขาตอน2 เดือนเนี่ยมันก็รู้ว่า2 เดือนเนี้ยหมาน่ารักขนาดไหน ใจเราก็สลายเอาแล้วว่าก็เลยคิดว่าเป็นไงเป็นกันนะครับเราก็เอามาคืนนั้นแล้วก็ผมจะมีเป้เนี่ยติดหลังไปด้วยตลอดเวลาตอนไปไหนก็ตามทั้งใส่กล้องแล้วก็ใส่อุปกรณ์ยังชีพในการเดินทางเป็นเป้ประจำตัวของผมพอมาถึงอพาร์ตเมนต์แถวสุทธิสารนะครับตรงสะพานควายนี่เองก็เลยเอาเดลเนี่ยใส่เข้าไปในเป้นะครับแล้วเราก็พูดกับเดลผมก็พูดกับเดลว่าเดลลูกอย่าส่งเสียงนะถ้าอยากหนูอยู่กับพ่อเนี่ยระหว่างที่เราเดินผ่านรปภ.เราเดินผ่านประตูที่จะขึ้นไปที่ลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวอย่าเห่าแม้แต่น้อยนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะ แล้วเราก็เอาเดลใส่ในเป้รูดซิปแล้วสะพายหลังแล้วก็เดินไม่รู้ไม่ชี้ใส่คีย์การ์ดผ่านขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเดี๋ยวไม่กระดิกตัวเลยนะหมอเนย เดี๋ยวนั่งเหมือนคุณยนอยู่ในเป้ที่เพราะเรารู้สึกได้ถึงเป้ที่อยู่ข้างหลังเราว่าเขาไม่ขยับตัวเลยนะครับเหมือนเขาเข้าใจที่เราพูดนะคะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเหมือนเราเนี่ย เขาน่าจะเข้าใจ นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดี นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพออยู่ได้ประมาณสักเกือบปีนึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็รู้นะฮะเขาบอกเขารู้ว่าหมามาเลี้ยงแต่เพราะว่าเดลเนี่ยไม่ได้ทำความรบกวนให้ห้องข้างเคียงและเราก็ไม่ได้ไปทำเขาไม่ได้พาเขาไปอื้อไปอะไรให้เลอะเทอะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็รู้เราเขาเลยอนุญาตโดยอัตโนมัติแต่ว่าการอนุญาตในครั้งนั้นเราก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นฝ่าฝืนกฎระเบียบของอพาร์ตเมนต์ที่มีขึ้นเดลก็ยังทุกครั้งที่เราต้องพาเดลไปไหนด้วยกันเนี่ยก็ยังใส่เป้ใบเดิมอยู่รูดซิปเหมือนเดิมนะแต่กระทั่งเดลโตแล้วก็ตามนะครับจนโตเดลก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วเอาทำไมเราจะต้องซาบซึ้งอะไรกับชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็วันนึงมันก็ต้องตายเนี่ยค่ะผมย้ายที่อยู่เนี่ยนะครับหมอเนยในชีวิตเนี่ยในขณะที่เดลมีชีวิตอยู่ไม่นับที่หลังจากที่เดลเสียชีวิตแล้วเนี่ย6 ครั้งนะครับย้ายไปอพาร์ตเมนต์นู้นอพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็ย้ายไปไกลสุดก็แถวบางนานะฮะบางนาไปไกลสุดที่นู่นแล้วก็เดลก็ไปด้วยทุกครั้งก็เป็นทั้งห้องเล็กห้องใหญ่หรือบางทีก็เป็นบ้านที่เพื่อนให้ยินดีให้เช่าในราคาที่ถูกเนี่ยไปอยู่เราย้ายด้วยกัน6 ครั้งนะครับไปไหนกระเตงกันไปทุกครั้งนะฮะ6 ครั้งแล้วก็ในทุกครั้งของการเดินทางถ่ายรูปเดลจะไปกับผมตลอดเวลานะครับวีรกรรมของเดลเนี่ยเขาใหญ่ก็ต้องลักลอบขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาใหญ่นี่ห้ามนำสัตว์บ้านขึ้นไปอุทยานแห่งชาติไทรงามหรือแม้แต่บางที่ที่คนคิดไม่ถึงเช่นปราสาทเขาพระวิหารเดลก็ขึ้นไปแล้วนะฮะโดยที่เราไม่ได้อุ้มนะฮะให้เดลตามเราขึ้นไปนะครับเดลไปกับเราทุกคนทุกแห่งจริงๆนะฮะทั้งในส่วนของในประเทศทุกที่ที่เดินทางนะฮะทุกที่ที่เราไปถ่ายรูปเดลไปด้วยทุกครั้งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจสร้างที่สร้างความผูกพันให้ชีวิตผมมากๆครับเดลอยู่กับเรามาทั้งหมด19 ปีค่ะสำหรับหมาตัวหนึ่ง19 ปีนี่นานมากนะนานมากใช่ค่ะนานมากนะครับอยู่มา19 ปีแล้วจนนาทีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จากไปจะด้วยวัยชราอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะตอนต้นผมก็คิดว่าจะเอาเขาไปเผาดีไหมนะฮะเพราะก็มีหลายที่ชาวพนักสถานหลายแห่งที่รับเผาสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เราก็บอกเราก็คิดผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไม่ได้คิดว่าเดลเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะฮะผมคิดเขาเป็นมนุษย์เหมือนผมเองนะฮะรับรู้ได้ถึงจิตใจจิตวิญญาณสื่อสารเดลคุยรู้เรื่องในหลายๆเรื่องแน่นอนว่าไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็
60-70% ที่เราสื่อสารกับเดลได้นะครับก็เลยตัดสินใจนำในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็คือใส่เป้ใบเดิมที่อยู่คู่กับชีวิตเข้ามานะครับก็ฝังเขาข้างๆบ้านนะฮะเพื่อที่จะเตือนสติตัวเราเองแล้วก็เพื่อที่จะส่งความรักเราที่มีก็ให้กับหมาตัวนึงเนี่ยว่าเรายังรักเขาอยู่เสมอใช่ไหมฮะประทับใจจริงๆค่ะทั้งเรื่องราวและภาพถ่ายนะคะเดี๋ยวเราขอมาชมภาพที่5กันเลยค่ะภาพนี้นี่ดูเขาโครงก็น่าจะเป็นพี่เกรียงเองใช่ไหมคะกับน้องแมวนะคะเดี๋ยวพี่เกรียงเชิญเล่าค่ะที่เราเมื่อกี้เราพูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะเราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับอีกค่ะนะครับก็คือจุดที่น้องแมวนั่งอยู่ก็คือลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนผมเนี่ยนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้องแมวแมวตัวนี้ชื่อทองหยิบนะครับเดี๋ยวเล่าฐานเล็กๆนิดหนึ่งคือในชีวิตเนี่ยหลังจากที่เดลเสียชีวิตไปแล้วชีวิตที่เรารับหมามาเลี้ยงเนี่ยมี2ตัวไม่นับถึงตอนเด็กนะฮะที่เลี้ยงมากมายเนี่ยอีกตัวหนึ่งตอนที่ย้ายเดลไปที่เปรมประชาที่แถวบางนาเราก็ไปเจอหมาตัวหนึ่งนะฮะที่มีคนนำมาปล่อยเขาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะอันนั้นเราจะไม่พูดถึงนะฮะเราก็เอามาเลี้ยงเขาก็มีทำให้เดลมีเพื่อนเราตั้งชื่อเขาว่านาคนาคเนี่ยตายไปก่อนเดลนะฮะทั้งที่อายุน้อยกว่านาคตายไปตอนที่อายุประมาณสัก 8-9 ปีนะครับโอเคนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะพอทั้งสองไปแล้วเนี่ยมันในวันที่ชีวิตทั้งสองจากไปคุณหมอมันหัวใจมันจะเรียกว่าไงฮะหัวใจมันสลายนะครับใจมันสลายเราบอกว่าเราจะไม่เลี้ยงอีกสัตว์นะครับเราจะไม่เลี้ยงละโทษนะครับแต่โอเคพอท้ายสุดเนี่ยมันก็มีหมาจรจัดนะฮะเข้ามาอีกหมาที่เดินไปเดินมาแถวบ้านเนี่ยท้ายสุดเขาก็ไม่อยู่กับเราอีก4ตัวนะครับหมาจรจัดเราก็แต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเห็นก็ไม่มีใครรักเขาฮะเพราะว่าภาพลักษณ์เขาไม่ได้ดูดีเลยเป็นหมาบ้านๆแถมบางตัวสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นขี้เลื้อนเต็มตัวอะไรพวกเนี้ยเราก็รักษาเขาจนหายคนตัวล่าสุดที่เข้ามานี่เราตั้งชื่อเขาว่าแต้มนะฮะก็รักษาจนหายก็เป็นสมาชิกล่าสุดเราก็ผมก็เฮ้ยอ่ะถ้าเมื่อโชคชะตามันกำหนดว่าเราจะต้องอยู่คู่กับหมาเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันก็เลี้ยงดูแลเขาเท่าที่จะดูแลได้นะครับตอนนี้มาถึงแมวเนี่ยในชีวิตตั้งแต่เด็กไม่เคยเลี้ยงเลยนะฮะค่ะแต่สัมผัสจากทางบ้านสมัยที่ราชบุรีเนี่ยก็เลี้ยงแล้วก็เคยทำวีรกรรมบางเรื่องกับแมวก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะครับก็ไม่คิดว่าจะเลี้ยงละทั้งความรู้สึกเจ็บปวดจากหน้ากับเดลที่เสียชีวิตไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีแมวแม่ท้องตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาในบ้านนะตอนต้นเราก็เลือกให้วิธีให้อาหารเพราะเห็นเขาท้องใช่ไหมฮะเหมือนเลยเลือกให้วิธีให้อาหารตรงระเบียงชั้น2หน้าบ้านมันหนักเข้าท้องเขาก็โตขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็สนิทกับเรามากขึ้นจนเข้ามาในบ้านแล้ววันหนึ่งเขาก็มาคลอดลูกในบ้านหมอคิดดูฮะเขาคลอดลูกทั้งหมด5ตัวค่ะเราก็ตั้งชื่อเขาว่าถุงเงินถุงทองเปียกปูนทองหยิบทองเอกทานได้แม่เขาตั้งชื่อว่าน้ำหวานค่ะนะครับถึงที่สุดทุกวันนี้เนี่ยถ้ามีแมวอยู่ในบ้านทั้งหมด6ตัวส่วนหมาอยู่ในบ้านนอกบ้าน4ตัวก็เป็น10ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันกับคนอีก2ชีวิตคืออยู่ด้วยกันได้หมดเลยใช่ไหมคะทั้งน้องหมาน้องแมวค่ะแยกกันฮะแมวอยู่ในบ้านแมวนี่เลี้ยงระบบปิดนะฮะส่วนหมานี่เลี้ยงข้างนอกโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดถึงรูปนี้เท้าความไปแล้วคือทุกเช้าเนี่ยพอผมตื่นนอนมานะฮะ
ผมก็จะมานั่งอยู่มุมเนี้ยเป็นเก้าอี้ไม้สักทรงโบราณนะฮะอยู่ริมหน้าต่างริมประตูนะเพื่อจะมองต้นไม้อะไรพวกเนี้ยให้มันจิตใจสดชื่นนะฮะรู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะทำกิจวัตรอย่างอื่นจังหวะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับปรากฏว่าทองหยิบเขาก็กระโจนขึ้นมาในลำโพงตัวนี้นะครับเขาก็กระโจนขึ้นมาผมก็หันไปมองทักทายเขาแล้วมันเป็นจังหวะที่กระจกเนี่ยมันสะท้อนตัวผมกับทองหยิบเราอยู่ห่างกันประมาณสัก4เมตรนะครับแต่การสะท้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นผมเป็นเงามืดๆซิลิเอตแต่เห็นทองหยิบเนี่ยชัดเจนนาทีนั้นเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะมันเป็นส่วนหนึ่งของหมอเนยก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญญาไม่เท่ากันแน่นอนว่าสัตว์อาจจะมีปัญญาไม่เท่ามนุษย์นะครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหมดนะครับผมเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวเหมือนกันหมดก็คือสัญชาตญาณที่จะมีชีวิตอยู่นะครับสัญชาตญาณตรงนี้คนอาจจะมีวิธีการคิดที่แยบยลมากขึ้นแต่ท้ายสุดมันก็เป็นสัญชาตญาณเดียวกันอยากมีชีวิตอยู่ให้ยืนยาวที่สุดเท่าที่จะยืนยาวได้สัตว์อาจจะพูดไม่ได้แต่ก็มีวิธีในการปกป้องตัวเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เช่นเดียวกันผมเห็นแล้วก็รู้สึกบางอย่างกับภาพนี้นะครับถึงแม้ว่าในภาพเนี่ยมันจะไม่ได้บ่งบอกถึงความตายที่มันอยู่ในรูปแต่เงามืดที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยท้ายสุดแล้วระหว่างแมวที่ชัดทองหยิบที่ชัดเจนกับผมที่ชัดเลยแล้วเบยต่างหากเนี่ยชีวิตเราเท่าเทียมกันนะครับชีวิตเราเท่าเทียมเพราะนั้นเราต่างกันแค่ของสัญชาตญาณต่างกันแค่สมองที่มันไม่เท่าเทียมกันก็เท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันเราต้องเป็นเพื่อนกันเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ชีวิตเราจะมีอยู่นะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะพอเป็นด่านแรกที่เราจะต้องเลี้ยงทั้ง6เนี่ยกับหมาอีก4เป็น10เนี่ยมันเริ่มเป็นความผูกพันหมอนึงเราเริ่มคิดว่าโอเคถ้าเขาตายก่อนก็จบกันนะฮะเราก็ดูแลเขาดีสุดแล้วแต่ถ้าเราตายก่อนเขาจะอยู่กับใครอันนี้เริ่มเป็นวิธีคิดแบบที่มีความเป็นห่วงอะความรักเป็นทุกข์ห่วงก็เป็นทุกข์อะไรทุกอย่างก็เป็นทุกข์นะครับก็เลยเป็นไอเดียในเรื่องราวที่ถ่ายภาพนี้นะครับหมอเนยฮะค่ะโอ้โหมันเป็นความผูกพันระหว่างพี่เกรียงกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องดำรงชีวิตพึ่งพาอาศัยกันในว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาพต่อไปนะคะเดี๋ยวในบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าตอนนี้กำลังชมอยู่มีคำถามอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงท้ายแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอต่อกันที่คลิปวิดีโอที่6กันเลยนะคะเดี๋ยวพูดอีกครั้งนะฮะหมอเนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันทั้ง3กลุ่มหมอเนยแล้วก็ผมเนี่ยเรากำลังทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับในวงการศิลปะที่ไม่ได้เป็นเรื่องศิลปะภาพถ่ายเท่านั้นนะฮะมันเป็นองค์ประกอบเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะนั้นถ้าได้ฟังและได้เข้าใจบางเรื่องบางอย่างที่ผมพูดหรือหมอเนยพูดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตด้วยนะครับครับค่ะก็ขอบพระคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปวิดีโอของพี่เกรียงนะคะครับมาเนยลองเปิดให้ชมกันก่อนนะครับค่ะตอนนี้คลิปน่าจะรันแล้วนะคะครับเดี๋ยวผมพูดไปด้วยคร่าวๆนะฮะค่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเคยทำลงใน YouTube ความยาว10กว่านาทีนะครับตอนนี้ผมตัดลงมาให้เหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับคลิปใน YouTube เนี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่าศึกนะฮะศึกสงครามนะฮะระหว่างฟ้ากับน้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมคิดอะไรกับคลิปสั้นๆหรือว่าคลิปนั้นนะฮะคือคลิปฟ้ากับน้ำเนี่ยตั้งให้มันเป็นดราม่านิดนึงเพื่อหวังว่าคนจะมาดูนะแต่คนก็ไม่ค่อยได้ดูอะ
มีถ้นารันกจบแล้วค่ะรู้สึกว่าจรัญจบแล้วนะคะได้ก็ครับค่มะอเนอร์ค่ะค่ะครับโทษทีครับมอเนอร์เห็นอะไรบ้างครับมีคิดกินก็มีนกค่ะแล้วก็มีปลาที่อยู่ในน้ำนะคครัะบเหมือนนกกำลังแย่งอาหารปลาคือเหมืคอรนับเป็นอาหารซึ่งเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเขากำลังแย่งกันทานอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เดี๋ยวให้พี่เกรงเล่าเลยดีกว่าค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้ามาไลฟ์สดเนี่ยระหว่างที่เราเทสกันเหมือนเนยก็ได้ยินเสียงนกบางชนิดใช่ไหมครับใช่ใช่ใชค่ไ่หมะครับนั่นแหละฮะคือพื้นที่ที่อยู่จากจุดที่ผมนั่งเนี่ยไปทางซ้ายมือนะฮะประมาณสัก6 เมตร7 เมตรเท่านั้นเองพื้นที่ตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ที่ดินของผมนะฮะเป็นที่ดินของบ้านข้างเคียงที่เขาทิ้งร้างแล้วก็ยังไม่ได้มาปลูกสิ่งที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นพอทิ้งร้างเนี่ยมันก็เป็นบึงน้ําเล็กๆแอ่งน้ําเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะต้นกกต้นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดพอต้นไม้ขึ้นเนี่ยมันก็มีนกมาอาศัยอยู่เริ่มจากนกที่หมอนายได้ยินมันก็คือนกกวักค่ะนะฮะกวักซึ่งออกลูกออกหลานเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดจนสนิทสนมกับเรามากนะครับเสร็จแล้วพอหน้าฝนนกกวักก็ยังอยู่ผมเมื่อสังเกตว่าพอหน้าฝนน้ำมันขังเนี่ยก็จะมีปลานะฮะปลาหลักๆที่เห็นก็คือจะเป็นปลากระดี่นะฮะปลาหมอปลาช่อนอะไรพวกนี้ปลาเหล่านี้เนี่ยมาจากน้ำแล้วก็หลงมาจากน้ำท่วมปี2554ด้วยนะครับก็อยู่แล้วเนื่องจากว่าผมถ่ายรูปในบ้านเนี่ยแทบจะทุกวันมีเรื่องให้ถ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็วันหนึ่งก็ถ่ายโครซ่าก็เยอะแล้วถ่ายสีเขียวก็เยอะแล้วเนี่ยก็มองไปทางพื้นที่ข้างๆเนี่ยในด้านที่เป็นด้านหลังนิดนึงที่มีน้ำขังผมไม่สังเกตว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะมันก็คือเป็นปลาหมอมันฮุบนู่นนี่เล่นนะฮะตอนฝนตกเยอะๆเราก็เห็นปลาหมอเนี่ยแผกตามท้องถนนหมอเนยไม่ได้เป็นคนบ้านนอกเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจเราคนบ้านนอกอย่างผมที่มาจากราชบุรีเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนที่ฝนมานะฮะโดยเฉพาะปลาหมอเนี่ยมันจะแผกทวนน้ำเพื่อย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินใหม่อะไรนั่นก็ว่าไปค่ะรวมถึงปลาช่อนด้วยค่ะผมเมื่อสังเกตได้ปลาช่อนเนี่ยมันใกล้ชิดแล้วตัวมันผอมเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีแหล่งให้เขาอาหารให้เขาเนี่ยขอโทษนะครับมีสัญญาณเอฟเฟกต์กวนด้วยนะครับ มีสัญญาณมีแหล่งอาหารให้เขาน้อยผมก็เริ่มเอาอาหารเม็ดที่เลี้ยงปลาในบ่อหน้าบ้านเนี่ยโยนให้เขาพอโยนให้เขาหนักเข้าเนี่ยปรากฏว่าปลาช่อนนี้ก็เริ่มสนิทจนถึงขั้นที่เขาโตประมาณแขนผมเนี่ยนะฮะแทบจะเป็นรูปหัวเขาได้นะฮะสนิททีนี้พอสนิทแล้วมันเหมือนอะไรฮะหมอเนี่ยเหมือนหมาเหมือนเดวเหมือนนาคที่เราเลี้ยงเราเริ่มมีเพื่อนนะเราเริ่มคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเริ่มผูกพันละค่ะผูกพันแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีนกตัวนึงนะเราเรียกว่านกตัวนี้ก็คือนกยางกอกพันจีนมาดักกินปลาค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อย้อนกลับไปอีกทีนึงผมเคยเห็นนกตัวนี้ตอนเล็กๆวิ่งไปมานะฮะแต่ว่าก็เลยเข้าใจว่าน่าจะมีแม่เนี่ยมาไข่ไว้แล้วก็จนนกตัวนี้ลูกนกตัวนี้เติบโตก็อยู่แถวนี้ก็มาพอโตจนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มาหาอาหารกินค่ะแต่อะไรฮะไอ้ความรู้สึกผูกพันระหว่างปลาที่เราแทบไปลูบหัวได้เนี่ยกับนกยางเนี่ยที่ยังมีสัญชาตญาณการระวังภัยสูงที่ไม่ใกล้ชิดกับเราความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมือนมีใครมาประจบสอพอเราเพราะนั้นไอ้คนเนี้ยเราต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษใช่ไหมฮะปลาช่อนเนี่ยเราก็ใส่ใจปลากระดี่เราก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษผมเห็นช็อตที่นกยางกอกเนี่ยมาดักรอแล้วก็กินปลากระดี่หลายครั้งมากนะฮะในคลิปนี้เป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองผมดักถ่ายด้วยเลนส์200 600มิลลิเมตรของเนี่ยหลายครั้งมากๆเลยค่ะจนมาถึงจุดนึงที่ผมประหลาดใจตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะนกมันก็ต้องกินของมันนะฮะเพราะว่าปลาเนี่ยมันเป็นอาหารของนกยาง
แต่วันหนึ่งผมก็มาสังเกตว่าในจังหวะที่นกยางมากินปลาก็ปลาช่อนตัวเนี้ยจะคอยไล่นกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปนกยางจะถอยไปในที่น้ำน้อยๆระดับที่ยืนไม่พ้นเนี่ยปลาช่อนก็ไล่มาจนตัวเองหลังพ้นน้ำมาแทบจะว่ายไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะฮะหมดเลยเขาเป็นหลายครั้งมากเลยผมไม่ได้คิดเอ๊ะมันเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดนะผมไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้กับสัตว์ที่มันเกิดขึ้นใครเคยเห็นบ้างนะฮะแต่มันเป็นความรู้สึกแรกที่ผมเคยเห็นกับข้างบ้านตัวเองนั่นเองก็เลยถ่ายช็อตรวบรวมเหล่านี้นะฮะแล้วก็รวบรวมมาตัดต่อสิ่งที่สัมผัสก็คือว่าไม่ใช่เพราะช็อตที่มันเป็นประหลาดใจที่มันเกิดขึ้นแต่มันสะท้อนใจให้เราเห็นว่าเหมือนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสัตว์ทุกชนิดมีสัญชาตญาณในการที่จะเอาชีวิตรอดจะเอาตัวรอดปลากระดีที่นกยางเอาไปกินเนี่ยมันก็อยากจะมีชีวิตรอดเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะผมก็เริ่มมองในมุมเริ่มเป็นมุมที่ดราม่าขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยปลาช่อนกำลังจะปกป้องเพื่อนฝูงที่เป็นปลาด้วยกันหรือเปล่าไม่ให้พ้นจากการเป็นอาหารจากนกใช่ไหมฮะหรือเนื่องจากปลาช่อนก็เป็นสัตว์กินเนื้อเช่นเดียวกันหรือปลาช่อนกำลังจะปกป้องอาหารของตัวเองซึ่งก็คือปลากระดีนั่นเองนะครับแต่ในมุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปลาช่อนกับปลากระดีเนี่ยผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมของปลาช่อนที่ไล่ฮุบปลากระดีนะฮะผมไม่เคยเห็นแต่ผมเห็นพฤติกรรมของนกยางที่มันไล่ดักกินปลากระดีอยู่บ่อยครั้งเนี่ยความรู้สึกเราเริ่มมาความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าไปในความรู้สึกเป็นห่วงปลาช่อนกับปลากระดีแล้วว่าเฮ้ยเธอจะมากินชั้นอะไรบ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอยากจะกินก็ไปกินที่อื่นแต่แท้จริงอะไรคืออะไรฮะมันคือความเห็นกับตัวหมอเหนื่อยว่านะฮะเพราะจริงๆนกยางเนี่ยมันก็ต้องกินคือไม่กินบ่อเราก็ต้องไปกินบ่อนู้นเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นจุดของสิ่งที่มันสะท้อนตัวเราเองคือว่าทุกชีวิตก็ต้องกินทุกชีวิตก็ต้องดำรงอยู่เติบโตนะฮะไปทำทางของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์มันไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปคือไอ้ปัญญาที่มันมีมากกว่าความรู้สึกแยบยลในเชิงความคิดที่มีมากกว่ามีเหตุมีผลมีอะไรสารพัดเนี่ยก็ความคิดมนุษย์เนี่ยเข้าไปใส่ในความคิดของปลานะฮะเราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่แท้จริงแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามระบบนิเวศที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะลื่นไหลไปโดยธรรมชาตินะครับนี่เป็นเรื่องราวของคลิปประมาณ1 นาทีครึ่งนะครับที่เล่าให้ฟังโอเคได้ค่ะเวลาเราอาจจะมีไม่มากนักเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาพที่7กันเลยนะคะพี่เกรียงได้ค่ะค่ะก็เนื่องจากว่าเตรียมมาทั้งหมด20 ภาพนะฮะรวมคลิปก็เป็น21ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะได้ค่ะมากจริงๆแล้วอยากจะให้เห็นถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละรูปแต่ที่ผมคิดมาตอนที่ก่อนที่จะกดชัตเตอร์ถ่ายรูปนะครับค่ะโอ้โหนายชอบหมอเนยมองภาพนี้ยังไงฮะอยากฟังหมอเนยรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะมุมที่นายมองคือเหมือนเรือลำน้อยสีชมพูค่ะที่กำลังล่องลอยไปตามเกาะแก่งต่างๆนะคะอันนี้ถือได้ว่าแบบเหมือนเป็นการผจญภัยของดอกเฟื่องฟ้าก็แล้วกันนะคะพี่เกรียงค่ะโอ้โหนี่เป็นการถ่ายทอดที่ตรงกับที่ผมคิดที่สุดเลยตอนนั้น นะครับ ถ้าเราดูนะฮะ เห็นไหมครับ เห็นเส้นสายที่มันเกิดขึ้นไหมฮะ คือเส้นสายเนี่ยแล้วกำลังอะไรฮะกำลังจะมาเจออุปสรรคนะฮะเพราะถ้าเราคิดว่าไอ้ฟองน้ำจริงเป็นตรงนี้เป็นฟองน้ำนะฮะตรงนี้เป็นอุปสรรคนี่เป็นช่องทางที่แคบมากนะฮะเมื่อเทียบกับดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาจะผ่านพ้นไปได้ไหมนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปพูดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับภาพนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับค่ะภาพนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกแค่จะลงไปถ่ายฟองน้ำเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจอะไรมากมายเลยนะฮะถ่ายที่จังหวัดภูเก็ตครับค่ะคือผมมองเห็นว่าจังหวะที่น้ำตกเนี่ยมันตกลงมาใช
ใช่ไหมครับพอมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยอาจจะด้วยสภาพของน้ำที่ไม่สะอาดมากมันก็เกิดเป็นคล้ายๆแบบก๊าซเฉื่อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อะไรที่ไม่ที่จำนวนออกซิเจนที่มันมีน้อยในน้ำเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นฟองแล้วพอเกิดเป็นฟองแล้วสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรเฮ้ยแพทเทิร์นมันสวยดีนะใช่ค่ะพี่เกรียงฟองน้ำสีขาวๆเนี่ยมันมีสไตล์ของมันนะฮะมันไม่เหมือนกันเลยสักจุดเนี้ยจังหวะที่มันเรียงมันมีการเว้นสเปซเว้นจังหวะช่องว่างซึ่งดูอัศจรรย์ใจมากๆเลยผมแค่อยากจะถ่ายคอมโพสิชันที่จัดวางดีๆในมุมกล้องนะฮะหามุมที่คอมโพสเนี่ยมันดูดีน่าสนใจกับแพทเทิร์นของฟองน้ำที่มันเกิดขึ้นแพทเทิร์นสีขาวกับน้ำที่เป็นกึ่งสีเขียวเนี่ยมันน่าสนใจแล้วนะฮะในมุมมองผมแต่ในเวลานั้นนั่นเองกระถางข้างบนที่น้ำตกลงมาเนี่ยมันปลูกเฟื่องฟ้าอยู่ครับเหมือนเดิมค่ะแล้วมันเป็นเฟื่องฟ้าที่กำลังออกดอกแล้วเหมือนพระเจ้าเป็นใจปรากฏว่าลมมันก็พัดเฟื่องฟ้าดอกหนึ่งเนี่ยลงมาที่น้ำตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้พัดมามันหยุดแค่นั้นก็หยุดไปแต่ปรากฏว่าพอพัดมาแล้วเนี่ยไอ้ลมอ่อนๆที่มันเกิดขึ้นกับไอ้กีบใบเลี้ยงของเฟื่องฟ้าที่มันบอบบางมากๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนเรือลำเล็กๆนะเพราะลมมันก็จะพัดเฟื่องฟ้าไปเลี้ยวรถไปเลี้ยวรถมาอะไรเงี้ยโคตรไปโคตรมาเนี่ยมันมีชีวิตอ่ะนะฮะหมอเนยใช่ค่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคืออะไรเฮ้ยเฟื่องดอกเฟื่องฟ้านี่มันบอบบางมากๆนะถ้าเทียบกับฟองน้ำจำนวนมหาศาลที่มันเหมือนเป็นอุปสรรคบางอย่างที่มันจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้เนี่ยเขาจะผ่านพ้นไปไหมนะครับเพราะนั้นพอผมเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคือพลังที่เราทำให้เราฮึกเหิมขึ้นมาด้วยเราเริ่มคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยชีวิตมันเป็นเรื่องปกตินะมันมีทั้งสุขมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งจนมีทั้งอิ่มไม่อิ่มอะไรพวกนี้นะฮะมีทั้งมีเงินไม่มีเงินอะไรพวกนี้มันเป็นวิถีตามปกติของชีวิตจริงๆแต่เราดูเฟื่องฟ้านี้สิมันบอบบางมากๆเลยแล้วมันมีแค่ลมน้อยๆเนี่ยที่พัดมาคอยส่งเขาให้ตัวเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเฮ้ยมันน่าอัศจรรย์ผมรู้สึกได้ตอนนั้นเลยว่านี่เป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ใจมากๆแล้วของแถมมันตามอะไรมาอีกจำคุณแม่กับคุณลูกที่เยอรมันได้ไหมครับจำได้ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้หลักการในเชิงทฤษฎีสีเนี่ยมันก็คล้ายๆกันประมาณ 100% 10% 20% อันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสีของสีขาวฟองน้ำเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเสริมใช่ไหมฮะลดบั่นทอนเรื่องราวที่ถ้าไม่เป็นสีน้ำสีเขียวทั้งหมดก็คงจะไม่สวยเท่าถ้าเทียบกับรูปจากเยอรมันรูปนั้นเพราะเยอรมันเนี่ยไอ้เถาไอวี่มันมีแอคชั่นมีใบที่ไม่เท่ากันนะฮะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่มาสะกิดใจเรากระตุกของคอมโพสิชันกระตุกตุ่มของคอมโพสิชันว่างั้นก็แล้วกัน ให้มันมีเรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นครับ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดภาพนี้เริ่มจากความบังเอิญและมาจบที่ความตั้งใจโอ้โหมีเสน่ห์มากจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามูฟไปที่ภาพที่8กันนะคะภาพนี้ก็สวยงามแล้วก็ประทับใจในมากๆค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะภาพนี้เกิดขึ้นที่คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็บินไปช่วยงานเพื่อนที่ภูเก็ตเนี่ยบ่อยครั้งนะครับมีเพื่อนอยู่ที่นั่นหลายคนก็บินไปช่วยทำงานอยู่บ่อยครั้งค่ะนะแล้วทุกครั้งเนี่ยผมก็วางแผนในใจยิงภาพอย่างที่เรียนให้ทราบแต่แรกแล้วนะครับว่าทุกภาพในนี้ส่วนใหญ่ก็เคยมาโพสต์ใน Facebook แล้วทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดได้เยอะๆเท่าที่เรามาไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นภาพนี้เนี่ยมันเป็นทริปหนึ่งขากลับจากภูเก็ตตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมจะเช็คอินทางออนไลน์ทุกครั้งในการขึ้นเครื่องบินเหตุผลในการเช็คอินเนี่ยเพื่อที่จะหามุมดีที่สุดในการถ่ายรูปที่จะไม่มีปีกเครื่องบินมาบังที่จะไม่มีอะไรบังนะฮะซึ่งท้ายสุดผมก็จะรู้ว่าตำแหน่งตั้งแต่58จนถึง61อันนี้ดีที่สุดของสายการบินนี้ตำแหน่ง12ถึง13
ของสายการบินนี้แต่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันค่ะสายการบินครับค่ะสวัสดีครับแต่ละสายการบินนี้หมายเลขที่นั่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแต่ละสายการบินก็สังเกตถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้นั่งในจุดนั้นก็ระหว่างที่เดินไปจุดที่เรานั่งเนี่ยก็สังเกตดูว่าหมายเลขนี้นะกับเครื่องประเภทนี้นะมันไม่บังปีกเครื่องบินไม่ติดล้อนะครับเพราะฉะนั้นพอผมรู้แล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ในการเช็คอินล่วงหน้าก่อนบินในทุกครั้งพอเช็คอินแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากบินบ่อยมากผมก็จะใช้ทั้งเลน1635ก็มี2470ก็มีหรือ85มิลลิเมตร f1.4 ก็มีหรือจนถึง70 200และท้ายสุดก็คือ70 400เคยใช้ทั้งสิ้นนะฮะในการนำมาถ่ายรูปบนเครื่องบินนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะฮะในขณะที่เครื่องกำลังแลนดิ้งเนี่ยที่ทางกัปตันหรือทางแอร์สเตทได้แจ้งเรื่องให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยอันนี้รวมถึงกล้องด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นจังหวะนั้นเราก็ปิดนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็เปิดมาถ่ายรูปได้ตามปกติแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้าเรื่องภาพนี้ค่ะในขณะที่เริ่มบินจากภูเก็ตเข้ามาเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะผ่านแถวผมน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นแถวรอยต่อระหว่างทางบางตะบูนนะฮะเพชรบุรีแล้วก็ทางบางขุนเทียนค่ะทางฝั่งกรุงเทพมหานครผมก็สังมองลงไปว่าโอ้พื้นที่ของป่ากงกลางเนี่ยทำไมมันมีเหลือน้อยขนาดนั้นนะฮะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นมันก็คือน่าจะเป็นนากุ้งนะฮะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแถบนี้นะครับค่ะเห็นไหมครับที่เป็นแพทเทิร์นเรียงเส้นเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นนากุ้งนะฮะนากุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นส่วนที่เป็นผืนที่เป็นป่าโครงกลางที่เป็นแนวกันชนระหว่างทะเลฝั่งทะเลกับสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยทำให้เราคิดว่าในเวลานั้นนะฮะว่าเราได้ยินข่าวประจำว่าพื้นที่หลักเขตของแผ่นดินเนี่ยตอนนี้มันไปจมอยู่มันไปอยู่ตรงนี้ละนะฮะสมมตินะฮะอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือแถวแหลมฟ้าผ่าที่สมุทรปราการนะครับอันนั้นชัดที่สุดนั่นหมายความว่าเรากำลังทำลายป่าที่เป็นกันชนโดยธรรมชาติเนี่ยให้เหลือน้อยลงน้อยลงทุกทีตอนนี้พอกันชนป่าที่มันมีรากคอยยึดดินคอยยึดโคลนเนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมฮะน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยก็ซัดเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและเราก็ยังไม่มีมาตรการในการที่จะจัดการเรื่องแน่นอนว่ามนุษย์ยังไงก็ต้องทำมาหากินนะฮะเพราะว่าแต่การทำอาหารกินในพื้นที่ที่มันมากขนาดนี้นะฮะมันเป็นการทำลายธรรมชาติเกินไปไหมมันเป็นการทำลายระบบนิเวศเกินไปไหมนะฮะแล้วพอช็อตนี้มันมีเวลาพอสมควรนะฮะหมอเนยก่อนที่เครื่องจะบินผ่านผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยน้ำทะเลตรงนั้นเนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นการบินในช่วงฤดูฝนพอฝนตกก็จะซะไอ้ซัดโคลนเนี่ยลงมาผสมกับน้ำทะเลพอไอ้การเคลื่อนที่ระหว่างน้ำที่มาจากฝนที่ซัดโคลนลงมากับการเคลื่อนไหวของน้ำทะเลเนี่ยมันก็เกิดการเป็นรูปของความปั่นป่วนของชายหาดที่มันดูมีพลังมากๆเลยโอ้โหสวยมากค่ะค่ะมันมีดูมีพลังนะฮะหมดเลยแล้วก็มันมีแสงบางส่วนที่เป็นสีเหลืองๆเห็นไหมครับที่มันลอดมาจากเมฆเนี่ย มาเสริมภาพนี้ไม่ให้เป็นแพทเทิร์นที่เป็นผืนทรายที่เป็นสีน้ำตาลม่วงๆเนี่ยมากเกินไปและพลังของน้ำทะเลที่ผสมกับโคลนที่ซ้อลงมาเนี่ยมันเหมือนกำลังจะบอกว่ามันได้เวลาแล้วนะที่ธรรมชาติจะต้องเอาคืน เพราะนั้นถ้ามนุษย์ยังจะลุกล้ำธรรมชาติแบบนี้อยู่ฉันก็จะซัดสาดตะลิ่งเนี่ยให้มากขึ้นไปทุกทีทุกทีธรรมชาติต้องอยู่กับ
ธรรมชาติหมายความว่าป่ากงกลางดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ผมเชื่อว่าพื้นที่ที่เราเห็นเป็นนากุ้งนาอะไรทุกอย่างเดิมน่าจะเป็นผืนป่ากงกลางทั้งหมดนะครับเหมือนเป็นกันชนใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับเป็นกันชนระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลแล้วมันจะมีกันชนอะไรดีเท่าป่ากงกลางฮะเหมือนเดิมกันชนแผ่นดินแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งฟูมฟักสัตว์ทะเลตัวเล็กๆเนี่ยก่อนที่จะมาโตมาเป็นอาหารเราใช่ไหมฮะค่ะแต่พื้นที่ป่ากงกลางซึ่งเอื้อประโยชน์กับเรามากๆเนี่ยมันเหลืออยู่เท่านี้เองมันเหลือน้อยมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมคิดขึ้นนะฉับพลันทันทีในเวลานั้นว่าธรรมชาติกำลังจะเอาคืนแล้วนะถึงแม้ว่าสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ระหว่างการผสมกันระหว่างโคลนจากน้ำจืดกับน้ำเค็มนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันแต่มันสร้างพลังที่ดูยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะเพื่อเราจะบอกว่าเราต้องตระหนักแล้วนะครับว่าเราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาพที่9นะคะพี่เกรียงภาพที่9ก็โอ้โหในเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นตอไม้ที่เท่มากเลยนะคะเขาดูมีความแบบแข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดแบบเรียกว่าเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะชักอยากรู้แล้วว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะคะพี่เกรียงค่ะครับอันนี้นี่แบบคนละเรื่องกับที่หมอเนยคิดเลยนะครับอ้าวเหรอคะจริงฮะจริงฮะค่ะมันได้สังเกตไหมครับว่าตอไม้ตรงกลางเนี่ยมันกลับหัวกลับหัวเหรอคะโอ้โหเห็นไหมฮะท่อนซ้ายก็กลับหัวเช่นเดียวกันมันคือส่วนรากฮะหมอเนยอ๋อเหรอคะค่ะใช่ฮะต้นไม้เหล่านี้ถูกตัดนะฮะถูกเผาแล้วเสร็จแล้วก็เอามากั้นแนวพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาส่วนที่เป็นลำต้นเนี่ยตัดขึ้นเพราะส่วนที่เป็นโคนเนี่ยมันจะมีแยกออกมาทำให้ดูรู้สึกว่าพื้นที่ที่จะทำเป็นรั้วเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นเพราะในทางกลับกันถ้าเราไม่ปักนะฮะเราเป็นพื้นต้นไม้ต้นเดิมเราก็จะเห็นว่าเป็นต้นรีบๆขึ้นมาเท่านั้นเองในขณะที่รากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ในการปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยมันก็จะน้อยลงในเชิงความรู้สึกนะครับเพราะจริงๆมันก็มีช่องที่เราเห็นอยู่ว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าหลักเขตจากต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงเขตพื้นที่ดินของฉันนะตรงนี้นะห้ามลุกล้ำก็เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่เท่านั้นฮะค่ะตอไม้3ตอเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่ไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอไม้หลายตอก็ไม่ได้รับการขุดเพื่อที่มาปักสลับด้านนะฮะยืนต้นตายแล้วก็มีร่องรอยของการเผาเกิดขึ้นทุกตอนะฮะทุกตอนะครับพื้นดินก็เต็มไปด้วยพวกเท่าทานจากการเผาใบไม้เศษไม้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พอเรามองไปข้างหลังเนี่ยเราเห็นต้นมันสำปะหลังมันเลยเห็นไหมฮะเห็นค่ะต้นมันสำปะหลังเนี่ยที่กำลังงอกเลยขึ้นมาต้นเล็กๆจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนต้นมันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะฮะแล้วก็ให้หัวในการนำแป้งขุดจากหัวเนี่ยไปแปรรูปทำเป็นแป้งมันสำปะหลังสารพัดชนิดนะฮะทำอะไรสารพัดชนิดแต่ว่าอายุมันสำปะหลังเนี่ยมีอายุเพียงแค่นับเป็นเดือนหรือเป็นปีหนึ่งปีสองปีอะไรแถวนี้นะฮะแต่ต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับค่ะต้นไม้ในแถบภาคอีสานธรรมชาติของภาคอีสานเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แล้งพอแล้งแล้วน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้เนี่ยก็มีไม่มากพอเพราะฉะนั้นไม้แต่ละต้นจะโตช้ามากนะครับถ้าเราไปตัดตามแนวขวางเนี่ยเราก็จะเห็นวงปีได้ไม่ยากเลยว่าแต่ละปีของต้นไม้โตเนี่ยเว้นช่วงห่างวงปีนี่น้อยมากๆแล้วมักจะเป็นไม้เนื้อแข็งเราเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะว่าไม้พยุงเนี่ยขึ้นดีที่ทางภาคอีสานและก็เป็นที่ต้องการ
ของพวกที่ทำผิดกฎหมายในการที่ไปลักลอบตัดค่ะนะครับสิ่งเหล่านี้เห็นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นไม้ที่โตในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งและก็มีความแกร่งและมีอายุค่อนข้างจะเยอะค่ะนะครับสิ่งที่ผมสะกิดใจและรู้สึกเศร้าใจมากๆก็คือว่ามันสำปะหลังกับไม้ที่มีอายุมากมายเหล่านี้ที่ให้ร่มเงาความร่มรื่นกับทุกสรรพชีวิตเนี่ยนะฮะมันเทียบกันไม่ได้เลยต้นไม้ต้นกลางที่เราเห็นผมเชื่อว่าอายุน่าจะเป็น100ปีนะฮะพอรู้ว่ามันเติบโตช้าค่ะมันสำปะหลังเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณสักผมเชื่อว่าเดือนหนึ่งคุณค่าต่างกันนะฮะต่างกันในความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติของต้นไม้แต่ในมุมมองของเกษตรกรก็มองอีกมุมหนึ่งนะฮะเกษตรกรก็ต้องการดำรงชีพนะครับต้องการผลผลิตจากมันสำปะหลังไปขายไปแปรรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเต้าเลี้ยงอะไรทุกอย่างหรืออาจจะเป็นเลี้ยงหมาที่เขาเลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกอย่างเนี่ยหมอเนยเห็นไหมครับว่ามันมีเหตุมันมีผลใช่ค่ะแต่หมอเนยจำได้ไหมครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเคยตรัสไว้อยู่คำหนึ่งว่าเราไม่ต้องเป็นเสือหรอกนะฮะเราไม่ต้องไปเป็นเหมือนประเทศข้างเคียงนะฮะไม่ต้องเป็นเสือตัวที่ถลายของเอเชียเราเป็นตัวของเราเองนะครับเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นโครงการทฤษฎีใหม่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบมากๆเราใช้อย่างพอเพียงใช่ไหมฮะมีอย่างพอเพียงใช้เท่าที่หาได้สะสมเท่าที่จะดำรงชีวิตได้ใช่ไหมฮะและอยู่คู่กับธรรมชาติเพราะว่าต้นไม้สามต้นที่หมอเนยเห็นในรูปนี้เนี่ยเขาก็อาจจะให้ผลผลิตเราก็อาจจะนำผลเขานำยอดอ่อนเขาไปจิ้มน้ำพริกนำเมล็ดเขาไปกินหรือเมล็ดเขาเนี่ยก็เป็นที่พึ่งพาของนกใช่ไหมฮะบนต้นก่อนที่จะตายก็อาจจะมีรังมดมนุษย์ก็สามารถที่จะมาสอยไข่รังมดไปบริโภคได้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยกันตรงนั้นแต่ว่าพอเราถึงจุดที่เราจะต้องการบริโภคจำนวนมากเราตัดต้นไม้ทิ้งหมดนะครับเราปลูกพืชล้มลุกเชิงเดียวเนี่ยขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะดำรงชีพผมไม่ปฏิเสธในเรื่องของการดำรงชีพของเกษตรกรนะครับแต่มันเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะให้มันถ่วงดุลกันนะฮะระหว่างการทำลายป่าทำลายต้นไม้กับการที่เราจะปลูกพืชเพื่อใช้ดำรงชีพเพื่อมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนมีรายได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถอยู่ได้ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำลายส่วนหนึ่งให้มากขึ้นและให้มีอีกส่วนหนึ่งให้น้อยลงอะไรอย่างนั้นนะครับค่ะโอเคครับค่ะสำหรับ ภาพต่อไปนะคะภาพที่10ใบนี้เนยก็โหพิเศษอีกแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยในชอบต้นไม้คือภาพลักษณะเนี้ยค่ะมันเหมือนมีการเปรียบเปยเรียกว่าต้นไม้ต้นนั้นที่ยังดูมีชีวิตอยู่นะคะรู้สึกถึงเขาเป็นผู้รอดชีวิตท่ามกลางสมรภูมิที่มีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะคือประทับใจมากๆพี่เกียงช่วยกรุณาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงคือรูปนี้นะฮะคุณหมอเนยได้สื่อสารตรงกับที่ผมคิดไว้แล้วผมจะไม่พูดซ้ำแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเพิ่งถ่ายเมื่อประมาณสักไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นป่ากงกลางเหมือนเห็นไหมครับว่ามันน่าจะเป็นป่ากงกลางที่ผืนใหญ่พอสมควรแล้วเคยมีน้ำทะเลเนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อให้ป่ากงกลางเนี่ยอยู่รอดได้ค่ะแต่วันดีคืนดีเส้นทางที่น้ำทะเลจะเข้ามาเนี่ยถูกปิดใช่ไหมครับค่ะพอถูกปิดปุ๊บเนี่ยความชื้นจากน้ำเนี่ยไออาหารที่จะมาเจือจุนในป่ากงกลางเหล่านี้มันก็ไม่มีผืนดินมันก็แห้งไปใช่ไหมฮะต้นไม้ก็พากันล้มตายหมดการปิดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรฮะ
เกิดขึ้นจากการตัดถนนนะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้วางแผนว่าป่าตรงกลางมันก็เป็นประโยชน์นะถนนมันก็เป็นเส้นทางสัญจรที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์เช่นเดียวกันนะเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยว่าเราสามารถป่าตรงกลางผืนเนี้ยไม่ได้ไปลุกล้ำพื้นที่ถนนเลยนะครับแต่ถ้าเราทําระบบชนประทานทําอุโมงค์ให้น้ําทะเลเนี่ยเข้าไปถึงป่าตรงกลางผืนนี้ได้เนี่ยมันจะดีกว่ามั้ยเรามีถนนสัญจรไปมาแต่เราก็ยังมีความเขียวพื้นที่อนุบาลของสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ด้วยเราเติบโตไปด้วยกันนะครับอันนี้มันเป็นไปได้ไหมนะครับภาพนี้ผมก็จะเสริมเพียงแค่นี้นะครับได้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาพที่11กันนะคะครับเป็นเรื่องราวของดอกเฟื่องฟ้าอีกแล้วโอ้โหสีสันสวยงาม ค่ะพี่เก่งมีความรู้สึกยังไงคะตอนที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะคือสิ่งที่ผมมีอย่างนึงในการเป็นคนถ่ายรูปก็คือเป็นคนช่างสังเกตนะครับเป็นคนช่างสังเกตตามองนอนนี่ตลอดเวลาแล้วพอช่างสังเกตแล้วเนี่ยก็มักจะพกกล้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับคือถามว่าภาพเนี้ยคุณค่าในเชิงศิลปะเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนcomposition ก็อาจจะไม่ได้สวยมากแสงก็ไม่ดีนะฮะฟ้าก็เป็นฟ้าส่วนนี้ผมเพิ่มให้มันเขียวมันเป็นคลามขึ้นนิดนึงนะฮะจริงๆอ่อนกว่านี้นะฮะสีขาวของตัวอาคารก็ไม่มีมิติสักเท่าไหร่แสงไม่ต้องพูดถึงนะฮะแทบจะเป็นแสงถ้าดูจากเงาของเฟื่องฟ้าเนี่ยแทบจะเป็นแสงตอนเที่ยงวันเลยนะครับแต่ผมที่ผมสะกิดใจคืออะไรไหมฮะหมอเนยค่ะผมสะกิดใจว่าบนชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารเนี่ยมันถูกหุ้มด้วยลวดตะแกรงลวดซึ่งมันมีความถี่มากๆเลยใช่ค่ะนะครับมีความถี่มากๆเลยนกเนี่ยแทบจะบินเข้าไปไม่ได้มแมลงเข้าได้เปล่าก็ไม่รู้ค่ะนะคือเคยศึกษามาบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นขอพูดนิดนึงนะฮะพื้นที่ทาวน์เฮาส์เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยหรือแม้อาคารสูงก็ตามเนี่ยก็จะมีพื้นที่ด้านหลังเว้นไว้ประมาณ2เมตรเหตุผลในการเว้นไว้ของผังเมืองของกฎหมายเนี่ยก็เพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้ในกรณีที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้จะได้มีทางหนีมากขึ้นนะฮะแทนที่จะหนีไปทางหน้าบ้านก็หนีมาทางหลังบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยทาวน์เฮาส์เกือบ 100% นะฮะปิดทางหนีไฟเหล่านี้หมดนะครับปิดหมดพอมีห้องแรกปิดห้องสองก็ปิดตามปิดหมดนะครับตอนนี้เรามาดูของภาพเนี้ยมันเป็นส่วนของดาดฟ้าดาดฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายผังเมืองเช่นเดียวกันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องมีทางเผื่อไว้หนีไฟด้วยนะฮะเพราะมันจะต้องมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมฮะต้องมีเผื่อไว้แต่ไอ้ความที่คนที่ไม่อยู่รวมกันเยอะๆนะฮะและมีความระแวดระวังต่อกันมากขึ้นระแวดระวังหมายถึงอะไรฮะกลัวแม้แต่ห้องข้างๆนะครับเรายินดีที่จะสร้างกำแพงสูงมากมายสูง3เมตร4เมตรนะฮะเพื่อหวังที่จะปกป้องทรัพย์สินตัวเองนะฮะเพื่อหวังที่กันขโมยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยเปิดใจเหมือนได้คิดไหมฮะว่าบ้านผมที่ดอนเมืองเนี่ยฝั่งนึงเนี่ยไม่มีรั้วตลอดแนวตรงที่พูดถึงต้นไม้นี่นะฮะแล้วด้านบ้านด้านหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นรั้วเตี้ยๆแล้วมีส่วนหนึ่งก็เป็นไม้ผุพังแล้วผมถามว่าผมกลัวไหมน่าคิดที่ผมกลัวไม่กลัวมนุษย์เลยนะฮะไม่กลัวมนุษย์เลยเพราะอะไรฮะผมเชื่อว่าวันถ้าเราเปิดใจเนี่ยที่ไม่มีรั้วนะครับหรือมีรั้วก็เป็นรั้วเท่ๆเนี่ยแต่เราพูดคุยกับเพื่อนบ้านให้มากขึ้นนะครับเพื่อเผื่อแผ่จริงๆเรื่องนี้ก็เคยพูดแล้วนะฮะแต่ว่าก็พูดนิดนึงในยุคก่อนที่ปี2554เนี่ยก่อนน้ำท่วมใหญ่นะครับที่บ้านผมมีต้นมะยงชิด3ต้นแล้วมันดกมากๆเลยนะฮะมีต้นมังคุดนะฮะก็ได้ผลผลิตมีต้นมะม่วงมันคุณสีก
ก็ดกมากๆดกจนเรากินไม่พอนะฮะในครอบครัวเรากินไม่พอดกจนเอาไปฝากพี่น้องทางราชบุรีแล้วก็ยังเหลืออีกเพราะนั้นนอกจากนกหนูกินกระรอกกินพอตอนช่วงมะยงชิดซึ่งจะออกดอกเต็มที่เนี่ยออกผลผลิตเต็มที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณหมอแดงค่ะผมก็จะเก็บใส่ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยถุงละ10-20ลูกแล้วก็เดินแจกไปแถวเนี้ยนะครับเดินแจกไปแถวเนี้ยหลายหลังแจกไปถึงห่างไปจนถึงบ้านที่ห่างไปประมาณสัก800-900เมตรนะฮะเพราะมันเยอะนะฮะเรากินคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะนะครับผมเชื่อว่านี่มันคือวิถีของสังคมไทยแบบดั้งเดิ มที่เราผมจะสัมผัสตรงนี้ได้เยอะเพราะว่าโตมาจากคนบ้านนอก ที่ราชบุรีอยู่ริมแม่น้ำแม่กองแล้วเราก็เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเรานอนกันหลายๆคนมากเลยเรานอนมุ้งเนี่ยลองกางติดกันในบ้านหลังใหญ่นะ แล้วเราก็เห็นอารมณ์ของคนเนี่ยที่คอยแบ่งปันเช่นบ้านนี้เอาแกงมานะเอาบ้านนี้บ้านเรายายก็เอาต้มจืดไปให้ก็แล้วกันเอาปลาทอดไปให้ก็แล้วกันเราก็จะแลกเปลี่ยนกันนะฮะเราแลกเปลี่ยนกันเราไม่ได้ซื้อเลยเราไม่ได้ซื้อเลยแต่เพราะอะไรพอเมืองมันเติบโตขึ้นคนมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วความสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมเนี่ยมันมากขึ้นจิตใจคนผมว่ามันรู้สึกมันไม่สมดุลไปกับความเป็นความเติบโตในเชิงวัตถุนะฮะมันไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลเราก็ระแวดระวังภาพนี้เป็นมูลเหตุจากความรู้สึกที่ผมถ่ายภาพนี้มาผมคิดว่าเฮ้ยมันแรงจะเข้าได้ไหมเนี่ยนกมันจะบินเข้าได้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงคนเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีมุมหนึ่งที่เราเห็นว่าจะมีประตูเล็กๆเพื่อที่จะหนีได้ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้นแต่ในเวลานั้นหมอเนยคิดดูนะฮะถ้ามีไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยหมอเนยจะนึกออกไหมว่ากุญแจหมอเนยเก็บไว้ตรงไหนหรือแม้ถ้าไม่ได้ใส่กุญแจไอ้สายยูที่คล้องไว้เนี่ยหมอเนยจะมีสติพอไหมที่จะเอาสายยูออกเพื่อที่จะหนีออกมาทางด้านนั้นคงคิดอะไรไม่ออกแล้วอะค่ะตอนนั้นใช่ค่ะมันก็เลยเป็นมูลเหตุที่เฮ้ยเครื่องฟ้าเนี่ยมันคงเริ่มจากแทงยอดเล็กๆมาก่อนแต่ไอ้รูเล็กๆของตะแกรงเหล็กเนี้ยค่ะแล้วมันค่อยๆเติบโตนะเฟื่องฟ้ามันต้องการอิสรภาพมันเช่นเดียวกันมันต้องการแสงแดดต้องการการเจริญเติบโตแล้วหมอน้อยดูสิฮะพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยเฟื่องฟ้าเป็นพืชที่ต้องการความแสงแดดตลอดทั้งวันถ้ามีแดดเยอะสีเขาก็จะสดแล้วหมอน้อยดูเนี่ยสีแดงใช่ไหมฮะแล้วก็สีส้มใช่ไหมฮะหรือแดงผสมส้มเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะฮะมันมีความหวังนะฮะมีความรู้สึกสดใสมีความรู้สึกสดชื่นสิ่งที่มันสะท้อนก็คือว่าในความไร้อิสรภาพเนี่ยมันก็มีอิสรภาพจากธรรมชาติ อยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเป็นปรัชญาที่งดงามมากค่ะด้วยเวลาที่วันนี้เราอาจจะมีไม่มากนะคะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะขอคุยกันอีกสักภาพนึงค่ะเป็นภาพเบอร์15นะคะที่เราได้ทำเป็นแบนเนอร์ไว้แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะในเชื่อว่าเราจะได้คุยกับพี่เกรียงในรอบที่2อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาคุยภาพสุดท้ายภาพที่15กันนะคะได้ครับค่ะเป็นภาพที่ดูแบบร่วมสมัยมากค่ะพี่เกรียงภาพนี้เนยก็ชอบนะคะมีเสน่ห์จริงๆค่ะครับมันสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะฮะหมอเนยค่ะพอวัตถุนิยมเนี่ยเราเติบโตมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้จิตใจเนี่ยเราดูเหมือนมันจะหย่อนคล้อยลงไปนะครับผมเรียนหรือบางคนไม่ได้เรียนมาก็ตามนะครับผมเรียนมาทางศิลปะเนี่ยแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์มาบ้างนิดนึงแล้วก็รู้ว่าทั้งสัมผัสด้วยในเชิงวิชาการและสัมผัสด้วยในเชิงของการได้เห็นค่ะเรารู้ว่าพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยหัวงดงามเป็นปรางที่มีพุทธลักษณะซึ่งงดงามมากๆเลยทั้งใบหน้าที่ดูอิ่มเอิบเส้นสายที่ดูโค้งสวยงามสัมพันธ์กันไปหมดนะครับมันเหมือนภาพแรกที่พูดถึงนะหมอเนยที่เส้นใยใหม่เนี่ยค่ะ
คิดว่าเฮ้ยมนุษย์ทำเรื่องงดงามเหล่านี้ได้ยังไงเอาง่ายๆนะฮะถ้าสำหรับบางท่านที่ฟังหรือดูอยู่ตอนนี้ค่ะให้ไปที่วัดเบญจมบพิตรนะครับบริเวณศาลาลายรอบๆนะฮะผมเรียกถูกบ่าวก็ไม่ทราบนะครับบริเวณนั้นเนี่ยรอบๆพระโบสถ์ของวัดเบญจมบพิตรเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะที่ชะลอมาจากสุโขทัยและมีปรางหนึ่งที่เรียกว่าปรางลีลาอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเป็นองค์ของแท้นะครับที่ชะลอมาจากสุโขทัยแค่ไปดูองค์นี้องค์เดียวนะครับก็จะเห็นว่ามนุษย์ทำมหัศจรรย์ทำเรื่องมหัศจรรย์กับงานศิลปะชิ้นนี้ได้อย่างไรนะครับผมเรียนศิลปะมาเองถึงแม้ว่าจะไม่เก่งในเชิงประติมากรรมแต่ก็ประหลาดใจไม่หายว่าทำมาได้ยังไงตอนนี้พอเราย้อนกลับมาดูอยุธยาตอนต้นก็ยังงดงามอยู่อยุธยาตอนกลางเริ่มดุขึ้นแล้วนะครับพออยุธยาตอนปลายเนี่ยก็ดุมากขึ้นแล้วเพราะอะไรฮะเพราะเริ่มมีเรื่องศึกสงครามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับแผ่นดินมากขึ้นศึกสงครามเนี้ยผมว่าน่าจะเชื่อมโยงไปถ้าเทียบกับสุโขทัยเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของศึกสงครามเนี่ยไม่มากนักใช่ไหมฮะพอไม่มากนักเนี่ยศิลปินก็มีใจเต็มที่ในการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะได้เต็มความสามารถโดยที่ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจแต่พอมาสมัยอยุธยาตอนกลางเนี่ยพุทธลักษณะของพระพุทธรูปก็ยังสวยงามอยู่แต่พอตอนปลายเนี่ยเริ่มจะมีความดุความขรึมเกิดขึ้นละค่ะนั่นหมายความว่าศิลปินผู้สร้างเนี่ยอาจจะเริ่มไม่สบายใจแล้วระแวดระวังกับความไม่ปกติสุขในบ้านเมืองนะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพที่หลายท่านที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยก็คงจะได้ไปถ่ายกันมาแล้วนะฮะแถวย่านเสาชิงช้าที่เดินตรงมาแถวสมณราชนะครับทุกคนก็จะเห็นพระพุทธรูปวางเรียงรายอยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยเต็มไปหมดผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะครับค่ะแล้วสิ่งที่ได้รับการบ่มเพาะมาตลอดเวลาจากบรรพบุรุษก็คือว่าเราต้องเคารพบูชาพระพุทธรูปนะเราต้องกราบไหว้นะฮะเราต้องศรัทธาสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะพระพุทธรูปแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างตัวแทนของพระองค์ท่านหลังจากที่ปรินิพพานแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ผมคนที่สร้างขึ้นมาในยุคหลังพระพุทธรูปก็เกิดขึ้นหลายพันปีแล้วนะครับแตกต่างกันไปเนี่ยก็เหมือนเป็นประหนึ่งตัวแทนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ตอนนี้ศาสนาเราพระพุทธศาสนาพุทธเนี่ยล่วงมาถึง 2,563 ปีแล้วเนี่ยเป็นตัวแทนระลึกถึงคุณงามความดีนะฮะถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะแต่ในพ.ศ.เนี้ยที่มันเกิดขึ้นครับผมเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่เรียงฟุตบาทเต็มไปหมดนะครับดูไร้ค่านะฮะและพุทธลักษณะเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสมัยไหนฮะรัตนโกสินทร์หรือสมัยกรุงเทพสมัยกรุงเทพเราสมัยกรุงเทพเราไม่เห็นสำหรับท่านที่ทำงานด้านปฏิมากรรมและมีความรู้ลึกซึ้งกว่าผมเนี่ยอาจจะอธิบายได้ดีกว่าและถ้าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าภาพนี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากราบไหว้เคารพบูชาเนี่ยทำไมดูไร้ค่าและแน่นอนว่ารูปลักษณ์พุทธลักษณะเนี่ยทำไมไม่มีความงดงามเหมือนอยุธยาตอนกลางอยุธยาตอนต้นหรือสมัยสุโขทัยเลยนะฮะแล้วก็การทำเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดนะฮะหล่อมาจากพิมพ์เดียวกันนะฮะความตั้งใจของศิลปินที่จะเอาหัวใจเข้าไปใส่ในงานตัวเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีนะครับเหมือนกันไปหมดนะฮะเห็นงานที่เด่นชัดหรือเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยน้อยมากเราจะเห็นว่าบางครั้งเราก็จะเห็นในพระโบสถ์หลายแห่งเนี่ยก็ไปก๊อปปี้งานศิลปะทางเขมรมาบ้างผสมผสานกันนะฮะไปก๊อปปี้งานอู่ทองงานทวารวดีเนี่ยมาบ้างนะฮะ
เราเห็นแต่ละวัดเนี่ยสร้างพุทธรูปเนี่ยที่หลากหลายหรือผมกำลังจะบอกว่าหรือตัวนี่คือรูปแบบของความเป็นสมัยกรุงเทพโกสินทร์ดีไหมครับเป็นรูปแบบสมัยกรุงเทพที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่คือไอเดียของภาพนี้และมันมาสอดคล้องสิ่งที่ตัวแทนของความเป็นสมัยใหม่ที่ผมกำลังคิดก็คือประตูบานเลื่อนสแตนเลสนะฮะที่เลื่อมพายเนี่ยสะท้อนไปถึงความไม่ชัดเจนความไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในความรู้สึกณขณะนั้นในการบันทึกภาพเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้ได้ค่ะจริงๆวันนี้คือเนยก็คิดว่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่ได้รับชมอยู่เนี่ยก็น่าจะได้แนวคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายกันไปอย่างเต็มอิ่มนะคะก็ก่อนจะจบนะคะเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะเนยก็อยากให้พี่เกรียงได้กรุณาฝากข้อคิดดีๆให้กับนักถ่ายภาพรุ่นใหม่กันด้วยค่ะจริงๆแล้วผมพูดกับทุกคนนะว่างานภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นงานศิลปะมันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ไม่เหมือนงานประติมากรรมจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์นะครับที่ผมพูดได้ชัดเนี่ยเพราะผมผ่านงานจิตรกรรมมาก่อนเรียนมาก่อนชอบมาก่อนวาดมาก่อนพอผมก้าวเข้ามาสู่งานสร้างสรรค์ผ่านเลนส์ผ่านกล้องผ่านเซ็นเซอร์แล้วปริ้นลงมาเป็นบนผ้าใบหรือกระดาษก็ตามเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นงานศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดได้ด้วยใจผมหมอเนยหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่หน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไปยืนในมุมเดียวกันแล้วถ่ายช็อตข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่ผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะเราคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะหรือใช้กล้องเดียวกันนะฮะเอาทุกคนเลย10คนกล้องตัวเนี้ยการโฟกัสอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วคอมโพสเหมือนกันหมดให้คุณมากดผมเชื่อว่าก็จะมีทั้งกดอ่ะกดก็กดเพราะเห็นมันสวยงามกดเพราะเห็นว่าเฮ้ยคอมโพสชันนี้มันดีนะกดเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในรูปนี้กดมันมีแยกมุม10คนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะหมอเดินงานศิลปะภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นตัวตนเฉพาะที่ไม่ได้ว่าที่เราจะมองว่าภาพถ่ายคืองานก๊อปปี้ร้อยรูปพันรูปก็ได้เหมือนกันไปหมดไม่ใช่ครับภาพถ่ายมันมีใจเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันมีความรู้สึกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคุณอาจจะกดเหมือนกันสร้างเหมือนกันแต่คุณคิดไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เริ่มถ่ายรูปนะฮะกำลังเริ่มถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนว่าทุกแขนงวิชาของงานศิลปะเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันคุณจะต้องเรียนรู้การใช้กล้องให้คล่องนะฮะใช้มันให้สมบูรณ์แบบคุณจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีในการถ่ายรูปรู้ว่าจุดตัด9ช่องเป็นยังไงเส้นนำสายตาเป็นยังไงคู่สีมันเป็นยังไงคุณจะต้องรู้มันให้หมดนะฮะรู้ทฤษฎีพื้นฐานให้หมดทำมันให้มากถ่ายมันให้เยอะกับทฤษฎีพื้นฐานเหล่านั้นภาพถ่ายมีหลายมุมนะฮะเราก็จะพูดเช่นแนวสตรีทแนวแลนด์สเคปแนวสถาปัตยกรรมมีเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ละแนวก็มีตัวตนของเขาเองมันแล้วแต่ว่าช่างภาพจะชอบแบบไหนนะครับเพราะนั้นถ้าเราเปิดใจให้กว้างเรียนรู้พื้นฐานปฐมภูมิปฐมบทของการถ่ายรูปเรียนรู้เยอะๆศึกษามากๆถ่ายเยอะๆนะครับแล้วก็อย่ามีอีโก้สูงยอมรับฟังผลงานเราจากการวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นนะครับและนำผลงานการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยมาประมวลคิดแล้วก็สร้างสรรค์ในแบบที่ตัวเองเป็นนะครับการสร้างสรรค์ในแบบที่ตัวเองเป็นก็คือว่ามันอาจจะเหมือนคนอื่นแต่จำได้ไหมครับว่าความเหมือนคนอื่นเนี่ยใจเราคิดไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดหลายช็อตที่หมอเนยก็คิดไม่เหมือนผมใช่ค่ะนะฮะคิดไม่เหมือนพี่เราคิดไม่เหมือนกันไม่มีใครผิดเลยสักอย่างนึงงานศิลปะมันต้องไม่เหมือนกันเราต้องไม่เหมือนกันเยอะๆเพื่อเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้โลกใบนี้และโลกที่เป็นงานศิลปะภาพถ่ายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรื่นรมนะฮะเรามีมิตรภาพมากมายในชีวิตหลังเลนหลังเซ็นเซอร์ซึ่งปัจจุบันนี้เซ็นเซอร์นะฮะเรามีชีวิตตรงนี้มากมายเรามีมิตรภาพที่ผมเกิดขึ้นหลังจากที่มาจับกล้อง40กว่าปีแล้วเนี่ย
จะว่าไปแล้วเป็นมิตรภาพที่แตกต่างจากมิตรภาพที่เรียนมาทางด้านศิลปะนะไม่เหมือนกันแต่เราคุยภาษาเดียวกันนะฮะเราคุยภาษาเดียวกันและเพราะเรามองเห็นคุณค่าของงานศิลปะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเหมือนไงถ่ายให้เยอะเรียนรู้ทฤษฎีให้มากจนถึงจุดหนึ่งคุณมาถ่ายแบบที่คุณคิดวันหนึ่งคุณอาจจะเห็นก็ได้ว่าคุณไม่ต้องมีจุดตัด9ช่องก็ได้นะฮะคุณไม่ต้องมีเส้นนำสายตาก็ได้ค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องมีจุดเด่นที่เด่นที่สุดของภาพก็ได้แต่คุณคิดอะไรในภาพนั้นที่คุณจะเผยออกมาสู่ตัวตนของสังคมหรือตัวคนเองเพราะท้ายที่สุดแล้วภาพถ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวคนเองมากกว่าถ้าคุณมีความสุขกับมันในการกดชัตเตอร์มีความสุขได้เดินทางท่องเที่ยวสะพายกล้องมีความสุขกับมันผมว่าเท่านี้พอละสิ่งที่คนจะเห็นเหมือนที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เป็นของแถมที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากค่ะและนี่แหละค่ะคือคุณค่าของศิลปะภาพถ่ายที่พี่เกรียงได้ฝากให้พวกเราเอาไปคิดกันไว้นะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เกรียงเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญของเราไม่อยากอุบไว้เลยเพราะบอกว่าท่านพิเศษจริงๆท่านก็คืออาจารย์รชดวิศรานกุลนะคะท่านเป็นนักถ่ายภาพรุ่นใหญ่เช่นเดียวกันค่ะมากด้วยประสบการณ์มากด้วยความรู้และยังมีผลงานอันยอดเยี่ยมที่ให้พวกเราได้ชื่นชมกันอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเนยก็ต้องขอลาไปก่อนก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์เกรียงแล้วก็ผู้ชมทุกท่านในการติดตามนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ